ัวสีขาวนะตัวนี้ครับตัวนี้อยู่ที่2กิโลนะครับครับตัวนี้นะครับอยู่ที่2กิโลนะครับเดี๋ยวเราลองดูตัวสีแดงนะครับตัวที่มีหนังสือสีแดงนี่นะครับตัวนี้2กิโลครึ่งนะครับตัวนี้2กิโลครึ่งนะครับเท่าที่ผมจับแบตเตอรี่2ก้อนนี้นะครับระหว่างก้อนที่มีตัวหนังสือสีแดงกับตัวหนังสือสีขาวนี่นะครับรู้สึกว่าตัวนี้มันจะหนักกว่านะครับพอเรายกแล้วมันจะหนักกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะเบากว่านิดนึงนะครับผมจะลองเอาตัวกิโลนะครับตัวช่างมาช่างน้ำหนักดูว่ามันต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองตัวนี้ก่อนนะครับลองช่างตัวนี้ก่อนนะครับตัวสีขาวนะตัวนี้ครับตัวนี้อยู่ที่2กิโลนะครับครับตัวนี้นะครับอยู่ที่2กิโลนะครับเดี๋ยวเราลองดูตัวสีแดงนะครับตัวที่มีหนังสือสีแดงนี่นะครับตัวนี้2กิโลครึ่งนะครับตัวนี้2กิโลครึ่งนะครับครับเราจะสังเกตว่าแบตเตอรี่2ก้อนนี้นะก้อนที่มีตัวหนังสือสีแดงเนี่ยก้อนนี้จะหนักกว่าก้อนนี้ประมาณครึ่งกิโลนะครับก้อนนี้มันจะเบากว่านะครับแสดงว่าตะกั่วที่เขาใช้สร้างตัวแบตข้างในเนี่ยตัวแบตพวกนี้ข้างในมันจะมีตะกั่วอยู่นะครับตะกั่วของแบตตัวนี้มันน่าจะเยอะกว่าตัวนี้นะครับตะกั่วของตัวนี้อาจจะน้อยกว่านะครับทำให้แบตเตอรี่ตัวนี้มันสามารถเก็บไฟได้น้อยกว่านะครับหรือว่าใช้เก็บไฟได้น้อยกว่าหรือว่าคุณภาพน้อยกว่าก็ไม่แน่ใจนะครับผมก็ไม่มีความรู้เรื่องรายละเอียดพวกนี้นะแต่ผมสามารถเดาได้เลยว่าตัวนี้ตะกั่วเยอะกว่าตัวนี้ตะกั่วน้อยกว่านะครับเพราะว่าน้ำหนักเยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันต้องใช้ได้นานกว่าแน่นอนนะครับโอเคอันนี้คือข้อสรุปเบื้องต้นของผมนะแต่สำหรับใครที่มีความรู้เรื่องพวกแบตเตอรี่พวกตะกั่วพวกนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์แนะนำเพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้ผมแค่เปรียบเทียบแล้วก็ชั่งน้ำหนักให้ทุกท่านดูเฉยๆนะครับ